ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะกับในเรื่องของความฝันนะคะว่าเราจะแปลความฝันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็รวบรวมมาจากในโฮโลไลท์นะคะที่มีคนตั้งกระทู้เข้ามาถามกันเยอะแยะเลยที่วันนี้จะคุยกันเนี่ยอาจารย์ลักษณ์เนี่ยคัดมาในหมวดของสิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหละซึ่งมีคนถามเข้ามาตอนนี้มากๆเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นเวลาเราฝันถึงสิ่งที่เป็นสิ่งมงคลต่างๆเป็นสิ่งที่เป็นเทวดาก็ดีเป็นองค์เทพต่างๆก็ดีเนี่ยถือว่าเป็นนิมิตความฝันที่ดีนะคะเป็นความฝันที่เป็นมงคลให้กับเราแต่เดี๋ยวเรามาแยกกันค่ะว่าคนที่ฝันในแต่ละเทพของแต่ละองค์เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างตามมาอีกองค์นึงค่ะก็คือพระราหูพระราหูเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งการพลิกชะตาเลยนะคะช่วงนี้มีปัญหาอยู่คุณสบายใจได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณกำลังจะหมดปัญหานั้นปัญหาต่างๆมันจะคลี่คลายจากร้ายกลายเป็นดีพระราหูเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภดวงคุณกำลังมีโชคลาภนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ดีในเรื่องของการเงินก็ดีเรียกว่าตอนนี้ยิ้มได้ค่ะแต่ถ้าฝันเห็นพระราหูไล่ทำร้ายเราให้ระมัดระวังช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณกำลังมีดวงชะตาที่กำลังตกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือไปไหว้พระราหูซะนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เตือนไว้เลยนะคะแล้วตัวเลขของพระราหูนะคะจะมีเลข8เลข5เลข9แล้วก็เลข1นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขประจำรวมถึง12ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความฝันทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเทวดาก็ดีเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาก็ดีท่านท้าวเวสสุวรรณนะคะพระราหูพระอินทร์พระพรหมพระแม่รัศมีหรือพระโพธิสัตว์พระอินทร์อันนี้ก็เป็นความฝันทั้งหมดที่อาจารย์ลักษณ์คัดมาให้นะคะถ้าใครมีความฝันอะไรก็แล้วแต่แล้วต้องการรู้นะคะก็บอกกล่าวกันเข้ามานะคะแล้วอาจารย์ลักษณ์ก็จะมาคัดมาเลือกเอาในความฝันที่ทุกท่านอยากรู้แล้วก็จะมาแปลความฝันให้กับทุกท่านได้ฟังสำหรับคลิปนี้ในเรื่องของความฝันก็ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะ